สวัสดีครับ True Vision Now ขอพาทุกท่านมาที่สนาม WHA ระยองสเตเดียมมาชมเกม Rival Thai League นะครับคู่ระหว่างระยอง FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในส่วนการบรรยายก็จะอยู่กับคุณธีรยุทธ์บรรณองสารและผมประวิตรพุทธสุรโรจน์นะครับเกมเริ่มครับเป็นฝั่งของบุรีรัมย์นะครับจากลูกเตะมุมของระยองเปิดมาได้โขกโอ้โหติดเซฟครับโอ้โหใส่เต็มๆเลยครับจังหวะขึ้นมาโขกของเซเนโอติดเซฟแอทริดโอ้โหเปิดมาทางเสาแรกและโฉบมาเต็มๆแล้วครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของเอเทอริชเลยครับที่ยังหยุดหน้าของระยองธีรธรมาทางซ้ายเจฟเฟอร์สันทาบีนัสในกรอบเพื่อนรออยู่เพียบเลยครับหักกลับมาคริสปิมแปะมาพิธีวัตรโอ้ยสามเหลี่ยมแล้วลูกนี้กระโดดโดนกรกฎเข้าประตูตัวเองครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ออกนำจากโอนโกของกรกฎพิพัฒน์นัดดาครับบอลที่ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วทาบีนาจะจ่ายหักกลับมาให้กับคริสปิมก็ขอจะป้ายต่อวิธีวัดเข้าเหลี่ยมซ้ายพอดีตอนแรกอุตส่าห์ชนเสาแล้วแต่ว่าดันมาโดนกรกฎพอดีนะครับจังหวะโชคร้ายเนี่ยชนยอดรักนาเมืองรักเงยหน้ามองซ้ายมองขวามองด้านไกลแล้วตักมาถึงเซเนโอเอาบอลลงครับเซเนโอไหลมายิงขวาเสาแรกติดเซฟครับบอลครอสมาจนถึงในกรอบเขตโทษและเซโนจับบอลแรกดีมากก่อนที่จะย้อนมาให้เรืองยศเนี่ยครับแต่ก็เป็นเอเทอริชครับที่ยืนคุมเสาอยู่บิสบิมยกไม้กับบิสโซลี่ใช้ความเร็วจะแซงครับบิสโซลี่จ่อติดเซฟกรกฎอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหสองเซฟของกรกฎนะครับทำให้ทีมไม่เสียลูกที่2ทำให้ระยองรอดพ้นจากการเสียลูกนี้ครับจับบอลแรกหนีผู้เล่นของระยองมา2แต่ว่ามีกรกฎเป็นด่านสารที่ตามมาปิดบอลยาวของระยองวางมาขวาเจษดาข้างในมีเซเนโอปาดเลยเซเนโอได้ยิงโอ้โหจ่อๆโอ้จ่อๆเขาติดเซฟดิวแอทริดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยบอลเปิดข้ามาทางขวาให้เจษดาแล้วปาดเข้ากลางให้เซเนโอจ่อๆเลยครับเจษดาเปิดโค้งมาเสาไกลได้โค้งลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหมาจังหวะได้เปิดเลยมาทางเสาสองแล้วขึ้นได้เหนือตัวช่วยครับณัฐวัฒน์เปิดโค้งมาได้โคคนเดียวโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหระยองตีเสมอได้สำเร็จพิธีพัฒน์ขมิ้นทองนะครับก่อนที่จะย้อนมาตรงนี้ครับโอ้แล้วครอสมาเข้าศีรษะพอดีนะครับโอ้โหเป็นพิธีพัฒน์ขมิ้นทองครับแต่ตรงนี้มีบอลกระเด้งมาโดนมือนะครับของอุเทนใช่ครับดูที่ว่าวีอาร์จะมองว่าอย่างไรครับเดี๋ยวเอาละครับคริสปิมคริสปิมปั่นลูกนี้โอ้โหมือซ้ายครับผมกรกฎปัดออกไปได้โชว์เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ปั่นน้องกำแพงมาจะดูเก้าสัสลักตักโด่งมาได้โคกไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะเลือกมาทางขวาแล้วได้ครอสมาในกรอบตรงนี้นะครับแต่จังหวะหม่งนี่มันโดนบางไปหน่อยครับคือพยายามจะโขกเล่นทางนะครับกรกฎโดนเหลืองนะครับจากการถ่วงเวลาครับแล้วก็จบเกมครับที่ WHA ระยองสเตเดียมนะครับระยองเสมอกับบุรีรัมย์ไป1ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์นี่นำก่อนจากโอนโกของกรกฎนาที26ครับก่อนที่เจ้าถิ่นจะมาตีเสมอได้จากณัฐวัฒน์นาที84